วันนี้ครับหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,517.08 จุดนะครับเราปรับตัวบวกขึ้นมา 1.85 จุดนะครับช่วงนี้อาจจะต้องย้ำตัวเลขปิดตลาดกันหน่อยเพราะว่าเหมือนแฟนคลับบางกลุ่มของเราเนี่ยนะครับจะสนใจเรื่องดัชนีตัวเลขปิดตลาดมากไม่รู้จะรู้ไปทำอะไรเนี่ยนะครับถามว่าเฮ้ยวันนี้จะปิดที่เท่าไหร่นะครับแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าหุ้นแนวโน้มเป็นอย่างไรอยากรู้ว่าแบบนั้นมากกว่าหรือหุ้นอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก็มีส่วนนึงครับที่อยากรู้ดัชนีปิดก็บอกให้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ปิดที่ 1,517.08 จุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทีมงานเนี่ยต่อสายไปยังนักวิเคราะห์นะครับเพื่อประเมินภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะต่อไปกันว่าทิศทางหลังจากนี้น่าจะเป็นอย่างไรคงจะต้องประเมินคาบเกี่ยวไปจนถึงปีหน้าด้วยเนี่ยนะครับว่ามกราคมตลอดจนไตรมาสแรกแนวโน้มเป็นอย่างไรลงทุนได้หรือไม่ซื้ออะไรดีหรือว่าตอนนี้เป็นจังหวะในการขายมากกว่ากันเดี๋ยวก็ให้ทางทีมงานต่อสายไปยังนักวิเคราะห์นะครับผมคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์ของบลฟินแนนเซียไซรัสอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหุ้นไทยก็ทรงตัวนะครับบวกได้เล็กน้อยพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เบาบางซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นปีไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีแอบบวกเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นยังค่อนข้างจำกัดอยู่ด้วยความที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางมากนะครับอย่างที่คุณเฉลิมพรได้เรียนไปนะครับแต่ว่าที่แอบบวกได้ก็คงจะเป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับ uh-huh. แล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์เองก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีปัจจัยบวกเข้ามาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขภาคส่งออกที่ถือว่าเหนือความคาดหมายของตลาดค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่คอยพยุงอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หนุนมากเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยหรือว่าแรงลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นซะมากกว่านะครับสังเกตได้จากนักลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อขายในวันกันนะครับยอดซื้อขายสุทธิออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเน็ตกันเบาบางมากๆเลยนะครับแต่ละไทยเนี่ยก็เป็นหลักร้อยล้านบาทเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันหุ้นที่เทรดกันเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับรวมถึงหุ้นที่เพิ่ง IPO เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นขนาดใหญ่เทรดกันน้อยเนี่ยก็คงจะขับเคลื่อนในแง่ของตลาดทิศทางเนี่ยได้ลำบากนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทรงตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยก็คงจะอยู่คล้ายๆกับในวันนี้นะครับอย่างแนวต้านเนี่ยก็จะมี 1,520 จุดนะครับในเบื้องต้นส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถว 1,513-1,510 จุดครับครับหลายคนบอกว่าช่วงตลาดก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเล่นแบบเก็งกำไรได้ค่อนข้างสนุกสนานทีเดียวเราให้ข้อสังเกตยังไงว่าในการเลือกหุ้นจะเข้าไปเก็งกำไรในตลาดแบบนี้ครับผมว่าในแง่ของการด้วยความที่ตอนนี้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นบางตัวเนี่ยพอเงียบเหงามานานแล้วก็สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากเนี่ยพอมีแรงเก็งกำไรเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยขับเคลื่อนได้หรือว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแง่ของการเก็งกำไรเนี่ยมันก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในช่วงที่ตลาดค่อนข้างเงียบก็คงจะเลือกตัวเล่นกันแต่ว่าก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันเนี่ยมันเห็นได้ลำบากเช่นกันนะครับก็คือบางทีก็มากันวันเดียวแล้วก็หายไปเลยก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเก็งกำไรอย่างมีวินัยนะก็อาจจะต้องตั้งการ์ดสูงไว้นิดนึงก็คือยกจุดตัดขาดทุนให้สูงไว้ด้วยนะครับ คือต้องมีจุดตัดขาดทุนในใจผมว่าถ้าเกิดว่าหลุดมาแล้วก็ต้องคัดทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยที่คนไม่ค่อยอยากถือหุ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนก็คงมองภาพไปคล้ายกันว่าพอต้นปีหน้าแล้วเนี่ย LTF นะครับที่จะขายได้เนี่ยมีอยู่สักเท่าไหร่นะครับแล้วจะขายออกมาเราจะกดดันในตัวของ security รวมถึงตลาดเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกที่จะเล่นแบบนี้มากกว่าที่จะถือหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาวนะครับทุกคนก็จะรอเหมือนกันหมดว่าหลังปีใหม่ค่อยซื้อลงทุนนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้สูงเลยถ้าเกิดว่าเล่นแบบ follow ตลาดแบบนี้นะครับครับแล้วถ้าใครอยากจะซื้อหุ้นช่วงนี้แล้วถือข้ามปีไปอาจจะสัก3เดือน6เดือนเราแนะนำไหมฮะผมคิดว่าบางตัวเนี่ยก็ยังพอลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะตัวที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยจะออกมามีแนวโน้มที่ดีนะครับอันนี้เราก็ยังแนะนำอยู่นะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าก็คงบางตัวเองก็ไม่ได้ขยับหนีจาก
ในช่วงก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วเราคิดว่าคงไม่ได้เป็นเป้าในแง่ของแรงขายจาก LTF ด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นลักษณะของการ selective buy นะครับปกติแล้วช่วงเดือนมกราคมที่เรากลัวว่าคนจะขาย LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยมันมีผลกับหุ้นไทยให้ลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับตามสถิติเนี่ยก็ไม่ได้บ่งชี้ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยคือในแง่ของความสัมพันธ์เองเนี่ยผมว่ามันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของJanuary Effect แล้วก็ช่วงหลังก็หายไปแล้วนะครับใช่ครับก็แปลว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยตลาดหุ้นมันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะพูดกันถึง LTF นะครับว่าเดือนมกราหุ้นมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในแง่ของปีต้นปีที่ผ่านมาอย่างเดือนมกราปี2016เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นของปีนี้ด้วยซ้ำนะครับในปี2015เนี่ยเดือนมกราก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงที่สุดนะครับของปี2015ซึ่งเป็นปีที่เป็นปีที่ขาลงนะครับก็เลยตอบยากครับว่าในแง่ของผลกระทบเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ด้วยความที่ในแง่ของปัจจัยช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มีเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่ตลาดพูดกันก็กลัวเรื่องของแรงขาย LTF นะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะมากนักนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเยอะมากนักแล้วก็ในแง่ของแรงซื้อหุ้นจากสถาบันในประเทศเองรวมถึงต่างชาติเนี่ยที่บอกว่าที่มองว่าโฟจะออกเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเองคือถ้าเกิดว่าดูภาพทั้งปีเนี่ยจริงๆปีนี้โฟเข้าได้ซ้ำนะครับประมาณประมาณ70,000ล้านอ่ะตีซะนะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็มีการลองทีเฟกซ์คาไว้อยู่ค่อนข้างเยอะคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณเกือบ40,000ล้านเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของโฟต่างชาติเองก็ยังเป็นปัจจัยที่ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะดูเป็นปัจจัยลบนะครับแต่ว่าปีหน้าเราก็ยังคาดหวังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในแง่ของเดือนมกราเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเดือนที่แย่นะครับในทางตรงข้ามเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นเดือนที่ดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตลาดเปิดมาในช่วงหลังปีใหม่แล้วไม่ได้ลงเนี่ยผมคิดว่าคนที่รอซื้อแล้วก็แรงซื้อที่อั้นอยู่ในช่วงปลายปีเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจะไปรอซื้อตอนมกราอยู่อย่างเดียวเลยอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีก็ได้ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นจังหวะที่ดีได้ถูกหรือว่าไม่ใช่ใช่นะครับก็อาจจะต้องแบ่งพอร์ตหรือว่าบริหารหน้าตักให้ดีครับผมแล้วหุ้นที่ปีหน้าน่าจะมีแนวโน้มเอาเปอร์ฟอร์มตลาดนี่จะเป็นกลุ่มไหนครับในมุมมองของเราจะมองไปที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างรวมถึงกลุ่มค้าปลีกด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นธีมเรื่องของตัวขับเคลื่อน GDP หลักๆเลยนะฮะก็คือโครงการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วหลังที่รอไม่กับโปรเจกต์ต่างๆเราก็เห็นว่าภาครัฐเองก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มหลักๆที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มรับเหมากับกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะครับท็อปที่ของเราก็จะเป็น CK นะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างตัวเล็กๆหน่อยก็จะเป็นแอโร่นะครับแอโร่ทำท่อรอสายไฟถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้ามาเนี่ยแน่นอนนะครับท่อรอสายไฟก็ต้องมาเหมือนกันกลุ่มค้าปลีกนะครับถ้าเกิดว่าดูตัวที่และกาดหน่อยก็จะเป็นตัวโรบินสันนะครับรวมถึงตัวFN Outlet ด้วยนะครับที่เพิ่ง IPO มาไม่นานนะครับ FN นี่เรามองถือว่าแลกาดแล้วฮะคือในแง่ของไม่ได้มองในเชิงของแลกาดมองในเชิงของการเติบโตที่จะสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับในแง่ของการเติบโตในช่วงประมาณ3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราแค่ประมาณสัก3ปีข้างหน้าผมคิดว่าอย่างค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีกเองก็ไม่ได้สูงนะครับก็คงจะไม่เกิน 10% ในแง่ของการเติบโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัว FN Outlet เนี่ยนะครับก็คงจะสูงนะประมาณ 20-30% ที่เราคาดหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเทรดกันที่ PE สูงกว่าอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นตัวนึงที่โดดเด่นในแง่ของการเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแลกกาต้องเป็นตัวโรบินสันนะครับโอเคได้ครับแล้วมีไงมีโอกาสเราพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นมุมมองของตลาดนะครับรวมทั้งหุ้นแนะนำให้กับนักลงทุนด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามมาต่อกับนิวชัย